พร้อมชวนชื่นตลกดังเข้าห้อง ICU หลังโควิดลงปอดคนดังดาราติดโควิดเยอะเลยตอนนี้ตั้งแต่คุณบอลเชิญยิ้มคุณไอซ์เชิญยิ้มแล้วก็คุณแจ๊สก็ติดนะคะคุณไอซ์ที่เป็นลูกสาวของนักคอมก็ได้ออกมาพูดว่าตอนนี้นักคอมที่ติดโควิดด้วยอาการค่อนข้างจะหนักอยู่ ICU แล้วนะตอนนี้นักคอมนะคะตลกชื่อดังก็เข้า ICU เนื่องจากว่าโควิดลงปอดไปแล้วค่ะผลตรวจรอบ2แม่เอติดด้วยแม่เอภรรยาของนักคอมนะคะหลังจากเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเหล่าตลกทั้งหลายก็ออกมาบอกว่านี่ตัวเองติดนะเริ่มจากคุณบอลก่อนแล้วก็มาคุณแจ๊สพอหลังจากนั้นเนี่ยอ้าวติดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปตรวจคนในครอบครัวหลังจากกักตัวตรวจรอบแรกไม่เจอรอบ2ไปเจอว่าแม่เอติดเอาแล้วทำยังไงดีแม่เอตอนนี้นะคะไม่มีไข้แต่ว่ามีอาการเหมือนไอประปรายแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนิดหน่อยค่ะด้านนักคอมตอนนี้เนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็มีอาการโรคประจำตัวเลยทำให้หนักหน่อยนะคะเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเขาย้ายนักคอมไปอยู่ ICU ค่ะเนื่องจากว่าปอดเป็นฝ้ามีการเอ็กซเรย์อันนี้แม่เอกนักคอมนะคะปอดเป็นฝ้าแล้วก็เหนื่อยแล้วคราวนี้เมื่อวันที่18นี่เหนื่อยไม่มากแต่หมอบอกว่าต้องเปลี่ยนท่านอนนอนคว่ำจะได้ดีขึ้นไม่หอบแต่พอเอ็กซเรย์ปอดแล้วหุยเจอฝ้าหนาที่ปอดค่ะก็เลยต้องไปอยู่ ICU แต่นักคอมก็บอกอุ๊ยเหงาจังเลยอยู่ ICU สายนู่นระยองระยางเต็มไปหมดไม่ชินค่ะตอนนี้ออกซิเจนในเลือดค่อนข้างต่ำหมอไปทํา CT สแกนแล้วพบว่ามันมีลิ่มเลือดติดๆอยู่ตรงหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงปอดเลยฉีดยาสลายลิ่มเลือดไปประมาณเที่ยงค่ะสอบถามอาการล่าสุดเมื่อประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ไม่มีไข้ค่ะก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดีขึ้นเนี่ยจะได้ออกจากห้อง ICU แต่ณตอนนี้ยังจะต้องใส่เครื่องมือไปอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ามีน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงก็ต้องคุมอาหารแล้วไปเอ็กซเรย์ถ้าไม่มีลิ่มเลือดอุดตันในปอดแล้วเดี๋ยวอาจจะดีขึ้นค่ะตอนนี้เป็นห่วงในหลายๆเรื่องเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเนาะมีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะแต่ว่าโชคยังดีที่ทางลูกสาวสามีหลานเขยต่างๆไม่ติดเลยค่ะติดแค่แม่ไอซ์กับนักคอมสองคนให้กำลังใจช่วยกันนะครับพูดถึงนักคอมแล้วผมก็นึกถึงที่เขาด่าใช่ไหมคะอาต้อยอาต้อยเศรษฐาชลชายานะครับท่านก็อายุเยอะแล้วใช่แล้วก็ติดมีโรคประจำตัวด้วยนะครับก็คือว่ามะเร็งนี่นะโอ้ติดเชื้อครับนี่นะก็รักษาตัวอยู่ตอนนี้ครับก็ให้กำลังใจกันเป็นทุกวงการครับตอนนี้ต้องระวังตัวกันค่ะคุยกับมดบ่ายสามโมง